ื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆนะในวันที่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ครับและที่สำคัญวันนี้ขอบคุณตลอดกี่เดือนวะเนี่ยเดือนกว่าเดือนกว่าผมนับนะ40วันพอดี40 วันของคุณก็ประมาณเดียวกันพอๆกัน40วันถ้าเรานับกันจริงๆแล้วกว่าที่เราจะได้นายกกันมาเนี่ยจาก14พฤษภาคมเราได้กว่าที่22สิงหาคมครับ100วันใช่ไหม100วันพอดีอ่ะประมาณ100วันประมาณ100วันประมาณ100วัน100อุ้ยตัดพูดไม่ดีเลยน้อง98วัน100วัน98วันใช่ไหม98วัน98วัน100วันแน่นอนครับวันนี้ขอเก้าอี้แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะจ๊ะน้องต๋องคุณต้องอยู่ตรงกลางนะครับว่ามันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยจริงๆว่าวันนี้ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหมดเลยครับผมเราขอไปเรื่องวันนี้เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ครับเพราะตอนแรกเองเนี่ยเขาจะต้องมีการพระบรมราชโองการแต่งตั้งครับซึ่งตอนแรกบอก2ทุ่มปรากฏว่าทุกคนก็เตรียมชุดขาวกันหมดเลยครับนะฮะเลื่อนอยู่ดีๆปุ๊บบอกโอ้โหเลื่อนเป็นยังไงพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมาเกอร์คนเดียวเลยนะครับคือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมาพร้อมกับรองหัวหน้าพรรคใช่มั้ยฮะ2ท่านครับใส่ชุดปกติขาวนี่มาแล้วมาถึงพรรคเพื่อไทยแล้วนักข่าวก็ไปรุมล้อมถามเลยครับกดเลื่อนครับที่เหลือนี่เขายังไม่มีใครแต่งมาเลยนะยังไม่ได้แต่งเลยแต่คุณเสรีพิสุทธิ์แต่งเต็มมาแล้วแต่งเต็มมาแล้วพูดถึงคุณเสรีพิสุทธิ์นี้มีชื่อแกในโพลครม.ยังไม่มีเขามีที่เดียวไงอาจจะไปรองนายกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวต้องดูเขาต้องไปรวบรวมกันหลายๆคนครับแต่ณวันนี้อย่างที่เราบอกเราจะทำรายการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วปกติแล้วบางวันบางอาทิตย์อาจจะต้องคุณเชิญคุณมาเล่าข่าวครับเพราะในข่าวช่อง IG คุณยังไม่ได้มีข่าวการเมืองอย่างเดียวเนาะครับมีข่าวทุกๆข่าวเลยกดตามแล้ววันนี้มันเป็นช่องแบบฉันตามเขามานานแล้ววันนี้เห็นมีข่าวแบบว่ามีทุกอย่างทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เท่ากับเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ชื่อเศรษฐาทวีสินครับเราดูนะฮะ330สสครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศไปเพียงแค่314ตัดบิ๊กป้อมออกไปครับวันนี้แกไปแล้วลูกแกไม่มาไม่มาเลยนะคุณเฉลิมอยู่บำรุงไม่สบายเหมือนกันไม่สบายแต่ว่ามันก็มีข่าวมีเป็นกระแสข่าวใช่ไหมขนาดเดียวกันคุณวันนออันนี้ผ่านเลยเหรอแสดงไม่อยากแวะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทีละคนโอเคโอเคนึกว่าแบบคุณวันนอจะทอนทีละคนเลยเหรอต้องไม่เอาเป็นประธานสภาไม่ได้นะเท่ากับมาเหลือ311หรือ310แต่วันนี้ความแตกต่างประชาธิปัตย์มาจากไหนโอ้แล้ว6เสียงมั้ยแล้วมาเยอะด้วยนะก็คือกลุ่มของคุณเดชอิฐนั่นแหละเอาพูดตามตรงใช่มาได้ยังไงเอาก็เขาไปเจอคุณทักษิณมาเขาก็ต้องมาสิครับไปเจอมาแล้วใช่มั้ยก็เขาไปมาเขายอมรับแล้วตกลงเขายอมรับแล้วว่าเขาไปเจอมาเขาไปแก้ปีชงที่ไหนที่ฮ่องกงกันที่ฮ่องกงแล้วเผอิญเขาไปกินแถวข้าวแถวเป็นก็จะเอกันเจอพอดีบังเอิญก่อฮ่องกงเล็กกันนะก่อฮ่องกงไม่ได้ใหญ่แต่มีร้านที่คนไทยไปประจำอยู่ใช่ไหมครับเผอิญเขาไปอ่ะเราไปคนอ่ะเขาไปกินแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีเขามีมติพักออกมาใช่ไหมมติของกรรมการบริหารว่าจะงดออกเสียงข่าวออกมาแต่เมื่อวานละคุณชวนยังแหกเออนั่นเลยใช่คุณบัญญัติด้วยก็ยังบัญญัติชอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบเนื่องจากเขายังไม่มีกรรมการบริหารพรรควันนี้ก็เลยดูแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์นะฮะเพราะประชาธิปัตย์เดิมๆมันหมดไปแล้วจริงๆวันนี้การเป็นประชาธิปัตย์จะอยู่ทางภาคใต้ครับคุณเดชอิฐคุณเดชอิฐที่ถือเป็นคนรุ่นใหม่เลยใช่ครับวันนี้ทางฝั่งของคุณเดชอิฐเกือบทั้งหมดครับใช่ว่าทั้งหมดใช่ไหมก็ได้นะครับ16คนก็เยอะนะคือ20กว่าเองใช่ไหม16คนใช่ไหมมาหมด16หรือ18ลูกแล้วก็16ครับแล้วก็งดออกเสียงเนี่ยตามมติพรรคเนี่ยมีแค่4นะฮะคุณจุรินทร์ด้วยไงสงสารคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์หนึ่งในนั้นนะคือ1ใน4แล้วก็อีก2คือคุณชวนกับคุณบัญญัติที่ไม่เห็นชอบซึ่งก็มีข่าวมาแล้วนะครับว่าทางผู้ช่วยของคุณชวนให้ข่าวนะบอกว่าคุณชวนเนี่ยไม่ได้ฝืนมติพรรคหรือว่าแหกมติพรรคนะแต่ว่าได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานบอกไปแล้วว่าที่ไม่เห็นชอบเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปฝืนความรู้สึกของคนใต้ได้ครับคือคุณชวนให้เหตุผลแบบนี้ว่าค
คนใต้เขาไม่เอาอ่ะคือเขาใจไม่ว่าเหมือนกับมันเคยมีการรังแกคนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยในสมัยแบบที่อดีตนายกทักษิณเป็นนายกอยู่คำถามคือแบบนี้16เสียงจากประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งอะไรรัฐบาลหรือไม่หรือว่าเขาจะมีการขยับขยายย้ายพรรคหรือเปล่าผมว่าเขาหวังนะหวังว่าจะย้ายพรรคหรือหวังว่าจะได้ตำแหน่งโอ้โหเพราะ16เสียงนี่เกือบ2ที่นั่งนะเกือบ2ที่นั่งคือย้ายพรรคมันยากนะตอนนี้มันต้องให้เขาขับออกไม่ใช่อยู่ดีเราจะย้ายได้เลยต้องถูกขับคือเอาง่ายๆจะต้องให้ประชาธิปัตย์เนี่ยขับกลุ่มนี้ออกก่อนเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี้ยภายใน60วันก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ใช่ถูกต้องไหมอาจจะมาเผื่อไทยหรือแต่ก็ต้องโดนขับออกก่อนแต่มันเป็นอะไรที่พรรคเพื่อไทยกำลังพูดว่าราคามันสูงนะคำว่าราคาสูงครั้งหน้าการเลือกตั้งถ้าคนเขาไม่เอาคนที่มาอยู่ฝั่งนี้มันเหมือนคราวที่แล้วนะที่มีงูก็จะหมดเลยมันก็เหมือนกันมันจะแพงนะมันมีคำอธิบายเพิ่มเพราะมันมีข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มนี้ไปอยู่เพื่อไทยใช่ไหมซึ่งเขาใช้ในสื่อเขาใช้คำว่ากลุ่มของคุณเฉลิมชัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณไปสังกัดเพื่อไทยด้วยเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะยากเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีคำถามว่าต้องมองไกลไหมหรือแค่ช่วงนั่นคือคำตอบของประชาธิปัตย์ครับอย่างที่สองพลเอกประวิตรไปไหนครับคุณลุงหายไปไหนพี่รู้ไหมป่ารอยต่อไม่รู้มีใครไปเช็คป่ะมีใครไปเช็คป่ารอยต่อมันคุณลุงไปไหนคุณลุงไปไหนประชุมลุงแกงอนอะไรอีกหรือเปล่าไม่ลงมตินะวันนี้ไม่ลงมติไม่มาแล้วสังเกตดีๆครับน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสวโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเป็นนายกแสดงว่าที่เขาพูดว่าสวที่คุณเคยสัมภาษณ์สวท่านหนึ่งครับเขาบอกแม่ก็รู้อยู่แล้วมีสองลุงคนที่เขาโหวตอยู่แล้วใช่ถูกต้องไหมใช่ครับฉันพูดถึงรายการเธอทุกวันขอบคุณเพราะอะไรมันเป็นอะไรที่ฉันเป็นข้ออ้างได้เรื่องข่าวมาตรงนี้เรื่องข้อฟ้องปรากฏว่าเอาง่ายๆน้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโหวตให้คุณเศรษฐาใช่ครับแต่แสดงว่าสวอีกร้อยเกือบร้อยคน90กว่าคนเนี่ยเป็นฝั่งของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรก็สองสายอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะทราบคาดกันดีนะว่าสวสายของลุงตู่วันนี้คือเห็นชอบทั้งหมดสวสายลุงป้อมก็คืองดออกเสียงแล้วก็คล้องกับที่ลุงป้อมไม่มามันก็เห็นชัดแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงบางกระแสก็บอกลุงป้อมงอนงอนอะไรฮะงอนคุณธรรมนัสบางทีก็บอกว่าเอ้ยงอนฝั่งของพลังประชารัฐหรือเปล่าอ๋อแต่ทีนี้มันก็มีข่าวเรื่องของการดิวเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวไงเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงน้องชายคุณประยุทธ์นะแต่น้องชายคุณประวิตรมีชื่อในโผครม.นะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นไปได้ไหมพี่น้องตีกันเองพี่น้องนี่หมายถึงว่าไม่รู้พี่พูดเหรออ่ะนี่น้องจะเป็นสสอย่ามานั่งเฝ้าใช่เลยอ่ะตีกันไหมนี่ไม่ตีกันใช่ไหมตีกันทุกวันตีกันครับนะความสัมพันธ์ในคือพี่น้องแบบไหนคือพี่น้องเหมือนหนึ่งคุณประยุทธ์คุณปีชาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตู่ลุงคุณประยุทธ์คุณปีชานะเรารู้อยู่แล้วว่าสวจากพลเอกประยุทธ์นายกเก่าเนี่ยมาหมดโหวตให้หมดโหวตให้หมดซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะฮะเพราะความหวังจริงๆแล้วคือหวังว่าสวจากพลเอกประวิตรด้วยซ้ำไปและสิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่63เสียงเซฟๆครับไม่ถึง63ดีด้วยใช่ฮะ61นะ61พอแล้วเหลือเฟือแล้วแต่เผื่อไว้2คนครับเผื่อมีแบบว่าตำแหน่งหายไปใครป่วยใครเป็นอะไรใช่63กำลังดีครับแต่คราวนี้เสียงสวมา152เป็นยังไงล่ะมาแน่นๆเลยเท่าตัวเลยเป็นยังไงล่ะไว้ใกล้วันนี้มีข่าวว่าสวสายลุงป้อมเนี่ยเขาประชุมกันก่อนนะที่รัฐสภาเนี่ยก่อนจะเข้าไปโหวตแล้วมันก็มีข่าวออกมาแล้วก็เลยทำให้วันนี้เราก็เห็นทีท่าแล้วว่าน่าจะได้คุณเศรษฐาตั้งแต่ยังไม่ได้โหวตเลยด้วยซ้ำก็คือจะรู้จำนวนสวแล้วล่ะว่าประมาณกี่คนแล้วนะทีนี้สวของฝั่งลุงป้อมไม่โหวตให้อนาคตเขาจะจับมือกันอย่างนี้ต่อไปได้ไหมสำหรับพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหรือลุงป้อมตั้งแต่วันแรกก็มีปัญหาแล้วไม่แต่ถ้าหยุดก็ควรที่จะก็ประกาศลาออกก็จะเลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต่อไปเลยไงเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดอะไรอันนี้ต้องติดตามเนอะว่าผมว่าเขาไม่หยุดเพราะว่าใช้ไว้ในการต่อรองก่อนครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาต่อรองอะไรกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมเรื่องเก้าอี้เรื่องตำแหน่งหรือเปล่ารัฐมนตรีมหาดไทยกลาโหมรองนายกฝ่ายความมั่นคงครับเราก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณไผ่ลิกก็เคยบอกใช่ไหมฮะว่ามาครบจริงๆทุกเสียงรวมทั้งพลเอกประวิตรด้วยใช่ไหมนักข่าวถามแต่คุณไผ่ก็บอกว่าใช่แต่วันนี้พลเอกประวิตรไม่มาไม่สบายตาทันหันไม่เป็นไรเข้าใจได้โอเคเราทราบด้วยไม่รู้ไม่สบายไงจริงไม่สบายก็แบบแป๊บนึงก็ยังได้หน่อยก็มันนั่งนานหลายชั่วโมงกว่าจะถึงชื่อปอปามันไกลเขามีห้องให้พักเฮ้ยทำไมรู้เพราะว่าคุณเฉลิมดีกว่าเนี่ยไม่สบายคุณเฉลิมก็ไม่สบาย
คุณเฉลิมนี่มีข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินคือเมื่อวานนี้มันมีข่าวช่วงค่ำๆออกมาแล้วว่าโอเคแหละแม้ว่าเพื่อไทยเขาจะประชุมแล้วเมื่อวานก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอิงใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่า141เสียงเนี่ยจะไปกันหมดไปในทางเดียวกันแต่พอดึกๆเนี่ยก็มีข่าวมาว่ามีคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่อาจจะโหวตไม่เห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาเลยนะข่าวมาอย่างนี้นะว่าไม่เห็นชอบนะฮะแล้วมันก็อันนี้ให้เหตุผลเรื่องของการจับมือด้วยใช่ไหมจับเขาตามข่าวคือไปจับมือกับลุงแต่มันก็มีอีกกระแสบอกว่าคุณเฉลิมอาจจะไม่พอใจเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าโผที่ออกมามันมีไหมอ่ะชื่อคุณเฉลิมมีไหมไม่เห็นเลยไม่มีเลยแต่มันก็จะมีสสของเพื่อไทยหลายท่านก็ไม่พอใจในการจับมือกับลุงด้วยหลายท่านใช่ไหมแต่แน่นอนเอาจริงตอนแรกๆเขาบอกมีกระแสหลายๆท่านโดยเฉพาะสสอีสานสสที่เป็นสสเขตหลายๆคนนะแต่โอเคละวันนี้ก็ได้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วจตุรนต์ฉายแสงโอ้โหทิติมาฉายแสงวันนี้ก็เห็นชอบนะผมก็คิดว่าในโซเชียลมีเดียก็วิจารณ์กันพอสมควรเนาะหนักครับหนักเข้าใจแหละก็ทำตามมติพรรคแหละมติพรรคเอาละแต่แน่นอนคนก็บอกเมื่อไหร่คุณเศรษฐาเนี่ยจะออกมาพูดพรุ่งนี้รอโปรดเกล้าก่อนจะแถลงครับวันนี้เขาแถลงแล้วสั้นๆสั้นมากสั้นสั้นมากจนนักข่าวบอกว่าอย่าเพิ่งได้ยินเสียงเข้ามาในไมค์อย่าเพิ่งท่านนายกนี่พูดแล้วนะนักข่าวเรียกท่านนายกอย่าเพิ่งนี่เลยอ่ะมีเสียงไหมมีวิดีโอมีเรามีบรรยากาศมีไหมมันสั้นมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าจบอ้าวท่านพูดอะไรอ่ะครับอันนี้สั้นจบแล้วคือเอาง่ายๆสั้นคุณเศรษฐาบอกเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมในการโหวตวันนี้ตัวคุณเศรษฐาเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทุกคนฮะมีพอมีเสียงเขาไหมลูกมอสลองฟังกันมีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะรับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปก็คงขอคอยพระบรมราชโองการสุขก้าวก่อนนะครับแล้วก็หรือมีการแถลงข่าวตามมาขอบคุณครับนี่ขนาดเดียวกันนะฮะเราอีกสิ่งหนึ่งพักที่ชนะอันดับหนึ่งกับของประเทศไทยจริงๆคือพักก้าวไกลแต่วันนี้พักก้าวไกลถือว่าเป็นการแถลงเป็นฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะสรุปแล้วออฟไกลฝ่ายค้านคือใครบ้างคือเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะเพราะฉะนั้นอ๋องไม่ต้องออกยังไม่ต้องออกอันนั้นนั่นก็ยังเหมือนกันเห็นคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมบอกว่าต้องไปดูไอ้พวกระเบียบพวกอะไรต่างๆก่อนนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้เขาบอกเขาพร้อมเป็นฝ่ายค้านแล้วจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกจะทำหน้าที่ฉันเชื่อว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกจริงๆน่าจะทำได้ดีแหละครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยคือเกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ในอย่างที่คุณบอกอาชีพฝ่ายค้านเลยแหละนะครับเขาบอกเขาสามารถทั้งตรวจสอบแล้วผลักดันกฎหมายแล้วคุณพิธาก็ได้โพสต์ยาวสรุปประมาณก้าวไกลก็ไม่มีใครนอกจากประชาชนนะครับหลังจากที่ทุกองคาพยพการเมืองพร้อมใจกันปิดสวิตช์ก้าวไกลจนได้รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วขอประกาศก้าวไกลจะเป็นตัวแทนพลังใหม่เป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนฝากความไว้วางใจได้ฮะครับไปฟังคุณอันนี้โพสต์ใน Facebook ไปฟังคุณต๋อมสักนิดนึงนะฮะถ้าพูดถึงว่าวันนี้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน 100% แล้วครับต่อจากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพรรคก้าวไกลต้องมีความหมายทำแบบสร้างสรรค์นะครับยึดถือเอาหลักการและเหตุผลเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้ว่า
เราจะเป็นฝ่ายที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรือจ้องจะล้มรัฐบาลทุกวันนะครับผมคิดว่ารัฐบาลในชุดนี้สิ่งที่จะล้มได้คือศรัทธาของพี่น้องประชาชนนี่อ่ะจริงๆแล้วคุณพิธาเนี่ยโพสต์ยาวมากแล้วมันก็มีบางช่วงที่น่าสนใจด้วยนะคือบางช่วงเนี่ยคุณพิธาแกโพสต์ประมาณว่ารัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วใช้คำนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยกับการที่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใจความที่ก็เหมือนกับก็ฝันทงไปแล้วล่วงหน้าเนาะครับนะพูดถึงเรื่องของการทำงานของก้าวไกลเนาะในฐานะฝ่ายค้านต้องยอมรับว่ามีประสิทธิภาพจริงๆตลอด4ปีที่ผ่านมาคนที่ไปเลือกคนใกล้ตัวผมเวลาผมถามว่าทำไมเลือกก้าวไกลอ่ะเขาจะพูดถึงกรณีของคุณโรมไงเรื่องตั๋วช้างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยคือการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราก็มั่นใจว่าอีกอย่างมากสุด4ปีหลังจากนี้ก็จะได้เห็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพจริงๆมันจะน่ากลัวมากนะฮะถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ยังเป็นประชาธิปัตย์เวอร์ชันเดิมแล้วเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลจับมือกันเพราะว่าเวอร์ชันเดิมประชาธิปัตย์ก็ดุเดือดใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราเอ็กซเรย์แล้วอะไม่เหลือครับหรือให้คุณชวนกับคุณบัญญัติที่ยังเหลือเนี่ยไปติวเหลือใครอ่ะคุณแล้วพูดไปที่ประชาธิปัตย์ชุดเดิมแล้วไปติวก้าวไกลเหรอไม่รู้ใครติวใครตอนนี้งงไปหมดแล้วก็จริงๆตอนนี้ฝ่ายค้านมีพรรคไหนบ้างเนี่ยน่าสรุปตอนนี้มีกี่คนตอนนี้มีก้าวไกลแน่แล้ว140ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเป็นธรรมเพื่อนธรรม3พรรคฮะประชาธิปัตย์ไงประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์วันนี้มายกมือให้เราจะเรียกว่ายังไงไม่รู้ไงแต่จะมีบางคนเขาเรียกเป็นฝ่ายค้านอิสระไงอาจจะเป็นไปได้ใช่เป็นชัดก็เป็นฝ่ายค้านอิสระครับต้องไหมเป็นอยู่2คนคุณบัญชาคุณชวนอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันวันนี้นะครับในขณะที่โหวตนายกกันอยู่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เป็นลมเป็นแล้งลมชักเกิดขึ้นทำให้ต้องมีการชะลอการลงมติชั่วคราวรู้สึกจะเป็นสสอนุภาพครับใช่สมุทรสงครามเป็นยังไงฮะก็หมดสติใช่ไหมฮะแล้วก็จากนั้นก็มีการพยายามเข้าไปทำ CPR นะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งที่วชิรพยาบาลต่อนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับพ้นขีดอันตรายนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการบอกใช่ไหมว่าขอร้องให้สื่ออย่าถ่ายภาพใช่ครับนะครับแล้วก็สสเอกชนเขาด้วยใช่แล้วก็สสที่มุงอยู่เนี่ยให้ออกมันมีอากาศหายใจใช่ครับใช่แต่วันนี้ก่อนที่เราจะเสนอชื่อกันคุณอ๊อฟครับโอ้โหไฮไลท์เยอะนะดูเดือดนะรังสิมันโรมครับคุณจับตามองคนนี้ให้ดีนะครับรังสิมันโรมเนี่ยในช่วงแรกๆเดี๋ยววาทะเด็ดระหว่างสสรังสิมันโรมกับประธานสภาครับคุณวันนอคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขาชี้แจงเรื่องห้ามเสนอชื่อซ้ำครับท่านมีความสงสัยว่าที่ผมเสนอเป็นความพยายามจะให้นายพิธาถูกเสนอชื่อเป็นนายกแต่8พรรคร่วมก็แตกไปแล้วครับเรามาสร้างบรรทัดฐานที่ถูกที่ควรกันเถอะครับผมรู้ว่าพวกท่านไม่อยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่าถึงขนาดต้องเผาบ้านเพื่อไล่หนูตัวเดียวเลยครับเราไปฟังกันฮะให้ทุกท่านลองคิดตามให้ดีว่าตามรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เลือกจากแคนดิเดตตามรายชื่อที่พรรคการเมืองระบุมาเฉพาะจากพรรคที่มีส.ส.ในสภาไม่ต่ำกว่าร้อยละ5และคงพอแล้วครับสรุปแล้วครับท่านประธานครับจะจบแล้วฮะเกือบครึ่งชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเพียงพอมัน12นาทีท่านประธานครับสัก1นาทีเชิญครับเชิญครับครับครับนี่ฮะอันนี้ช็อตถือว่าเป็นออเดิร์ฟนะเพราะว่าตอนแรกขอเวลาไปครึ่งชั่วโมงคือเขาให้ก้าวไกลเนี่ยครึ่งชั่วโมงที่ตกลงกันไว้เสร็จแล้วคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไปพูดเรื่องของยัตติกรณีที่ว่าการเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำเนี่ยควรจะต้องทำได้แล้วมันเป็นยติที่ค้างมาจากคราวที่แล้วที่อาจารย์วันนอเนี่ยแกปิดประชุมสภาเร็วจำได้ไหมฮะครับแล้วมันยังค้างอยู่คุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่างั้นมาพิจารณาต่อสิวันนี้แล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับพิธาหรือก้าวไกลนะเพราะว่ามันจบไปแล้วตรงนั้นเนี่ยแต่เป็นประโยชน์กับคุณเศรษฐาด้วยกับพรรคอื่นด้วยว่าให้เป็นมาตรฐานใหม่ล่ะใช่ไหมจะได้โหวตซ้ำได้ได้โหวตซ้ำได้อะไรแบบนี้แต่ปรากฏอาจารย์วันนอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันไม่งั้นมันก็จบไปแล้วสิใช่ไหมจะมาทบทวนทุกอันไหนไม่โอเคก็มาทบทวนกันทุกรอบมันก็ไม่เดินไปข้างหน้าครับอันนี้ออเดิร์ฟครับเพราะว่าหลังจากที่พอคุณรังสิมันต์นั่งลงไปเนี่ยโอ้โหก้าวไกลก็ลุกกันขึ้นมาประท้วงนะคุณธีรชัยพันธุมาศไฮไลท์เลยวันนี้ใช่ที่กับอาจารย์วันนอยังไงเวลาที่มีการพูดกันแล้วก็คือคุณธีรชัยก็พยายามจะอธิบายว่าก็ถ้าเกิดว่าประธานเนี่ยวินิจฉัยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีคำถามไงนี่คือผมสรุปเป็นภาษาผมแล้วกันนะเรื่องของแบบอาจจะรู้เห็นเป็นใจไหมซึ่ง
าจารย์วันนอก็เลยของขึ้นเลยนะก็คือประมาณว่าสั่งให้ถอนแล้วก็สั่งให้นั่งลงเดี๋ยวนี้นั่งลงผมสั่งให้นั่งแข็งเลยล่ะดูเลยดูเลยคือจริงต้องบอกว่าคุณธีรชัยใช้คำค่อนข้างแรงครับคือหนึ่งคือบอกว่าประธานไม่เป็นกลางอ่ะไม่เป็นกลางนี่ก็ดูแรงแล้วนะกับสองคำเมื่อสักครู่นี้คือบอกว่ารู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากกับฝั่งวุฒิสภาครับคือเหมือนกับผลักอาจารย์วันนอไปอยู่กับสวอ่ะอาจารย์วันนอแกก็ขึ้นเหมือนกันอ่ะไปดูซิแกขึ้นแล้วเป็นไงประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้องสองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒิสภา250บวกกับ188โหวตยังไงทางชนะได้ผมอยากให้คุณเตือนใจถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับเพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่ให้พูดต่อไปไม่อนุญาตครับประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกล่าวหาผมรุนแรงนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าคนกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งได้ยินไหมใช่ผมขอถอนแต่เป็นขอถอนแบบไม่ได้เปิดไมค์ด้วยนะครับนะครับแต่ว่าเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจาวันนอเวอร์ชันนี้เลยว่าแต่เคยจะเห็นแกเป็นคนแก่ใจดีเบาๆเนิบๆแต่ไม่ถือว่าแกก็ค่อนข้างเอาเรื่องแต่อีกหนึ่งสิ่งอันนี้แหละที่หมอชลน่านซึ่งหมอชลอันนี้แหละโอ้โหเขาเรียกทัวร์เลยล่ะใช่เหมือนไม่กลัวเลยนะเหมือนเรียกทัวร์เลยนะเหมือนทำไมเรียกทัวร์ได้ขนาดนี้อะไรเกิดขึ้นกับหมอชลน่านฮะครับใครครับถามคุณอ๊อฟเนี่ยแหละคุณกายอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลน่านคุณกายเกิดอะไรขึ้นคุณหมอชลน่านเกิดอะไรขึ้นครับคือไปที่ข้อสรุปก่อนคือผมรู้สึกว่ามาทรงนี้คุณหมอออกแน่อยู่แล้วเพราะว่าออกจากหัวหน้าพักแน่ทิ้งทวนซะหน่อยวันนี้เขาประกาศไปแล้วนี่ถูกไหมถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เขาจะลาออกใช่ออกแน่นอนแล้วทิ้งทวนหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้ฟังอ่ะเท่าที่ฉันได้ยินมาสองแง่สามง่ามแบบหลายรอบที่มันเขาจะแสดงสปิริตเยอะกว่ามากกว่าเป็นออกจากหัวหน้าพักอีกแต่คงไม่ได้ออกจากสสครับอย่างเขาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูเขายังไงครับนะฮะแต่ว่าก็คือวิธีการสื่อสารของคุณหมอชลน่านเนี่ยผมเข้าใจว่านะคือมันคิดได้2แบบนะก็คือว่าซัดไปเลยตรงๆที่เข้าใจกันหรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ากฎหมายมันปกติอ่ะพรรคใหญ่อันดับ1อันดับ2เนี่ยมันต้องแข่งกันตั้งรัฐบาลหรือว่าแต่ว่าด้วยการที่พอรับรู60มันไม่ปกติอ่ะก็เลยต้องจับมือกันแต่ประเด็นก็คือว่าไปใช้อาจจะใช้คำว่าก็เลยตั้งรัฐบาลไม่ได้ไงครับเพื่อไทยกับก้าวไกลแบบไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ไม่แล้วผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะคือพอมาพูดในวันนี้ใช่ในวันนี้ในวันที่คุณมีที่ทางแล้วถูกไหมไปจับกับขั้วเดิมแล้วกำลังจะเป็นรัฐบาลแล้วกำลังจะเป็นนายกแล้วแล้วมาพูดเอาวันนี้เนี่ยมาซัดก้าวไกลวันนี้เนี่ยคนก็เลยมองในทางลบไงครับว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรที่ทำหัวใจร่วมกันใช่ไหมมันไปไหนภาพนี้ไปไหนใช่เราจะรักกันตลอดไปรักกันตลอดไปรักกันตลอดไปอย่างเงี้ยเขาใช้ข้อท้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อไทยไม่มีทางจับมือก้าวไกลประกอบโอ้โหมันแรงไปเอาจริงเขาบอกมันแรงไปหมอชลน่านถึงพูดว่าเราคิดผิดยิ่งเราไปจับมือเรายิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อไทยจึงอาศัยเข้ามาสลายความขัดแย้งนี้ไปฟังกันสักนิดนึงฮะครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยรักไทยพลังประชาชนเราหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไปเราไม่ทำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามา
ฐานอำนาจดุลอำนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดุลอำนาจมามีประนีประนอมอำนาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้สูงสุดผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้นะครับนั่นแหละฮะสลายขั้วเป็นยังไงสลายขั้วเนี่ยหนักจริงครับผมอยากให้จับตามองอันนึงนะการที่คุณหมอชนน่านพูดแบบนี้เนี่ยบางคนเขาวิเคราะห์ไปถึงขนาดที่ว่าหลังจากนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยไม่จับกันแล้วตอนนี้เป็นศัตรูชัดเจนแล้วไม่มีทางจับกันแล้วอีกต่อไปอีกต่อไปแล้วลองนึกภาพดูนะฮะอันนี้ในมุมก้าวไกลนะพูดในสมัยหน้าคนที่จะแข่งในสนามเลือกตั้งอาจจะเหลือแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนครั้งนึงเหลือแค่เพื่อไทยพลังประชาชนไม่ใช่ดิเมื่อเพื่อไทยเนี่ยแหละกับประชาธิปัตย์ใช่นะแต่ว่าอย่าประมาทภูมิใจไทยนะเราห้ามตัดเข้าไปออกจากสมการวันนั้นก่อนที่คุณเยวีไปดูสนามบินก่อนที่คุณทักษิณกลับบ้านครับถ้าวันหนึ่งภูมิใจไทยรวมกับเพื่อไทยขึ้นมาอ๋อมันรู้อะไรอีกแล้วอ่ะรู้อะไรคิดเองคิดเองอะไรก็เกิดขึ้นได้ทางการเมืองอย่างที่เรามันจบแล้วครับนายมันก็เริ่มต้นใหม่ได้ครับนายไม่มีศัตรูและมิตรใช่ไหมล่ะคิดเองหมดเลยเหรอคิดเองหมดอ่ะครับถูกต้องไหมก่อนเข้ารายการไปอีกแบบนะเขาเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย9โมงจริงๆ9โมงเครื่องบินยังมาถึงตอน 8:58 แต่ก่อนคุณทักษิณจะลงอยู่ประมาณสัก 9:00 กว่าๆนะครับคุณทักษิณเดินทางกลับบ้านเกิดในรอบ15ปีเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์จริงฮะอันนี้กลับมาจริงๆแต่คนไปโฟกัสเรื่องไหนมากกว่าการกลับบ้านหรือมั้ยนาฬิกานาฬิกานี่ภาพนี้เลยนะคนไปโฟกัสนาฬิกาภาพนี้คือภาพที่ก่อนจะบินจากสิงคโปร์เราไปเล่าเรื่องนาฬิกาคือครั้งที่แล้วคุณทักษิณเนี่ยกลับมาปุ๊บกราบแผ่นดินครับกราบแผ่นดินบ้านเกิดเมื่อ15ปีที่แล้วครับปรากฏคราวนี้จะกราบอะไรกันคราวนี้ในที่สุดแล้วกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของนายหลวงพระราชินีซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็คนที่แกเข้าห้องนั้นมีแต่ครอบครัวก็คือลูกๆทั้ง3คนแล้วก็หลานแล้วก็หลานอีก7คนนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณก็ไหว้ขอบคุณประชาชนที่เดินมาต้อนตามมาต้อนซึ่งวันที่6คนมาต้อนรับเยอะพอสมควรครับก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่รักคุณทักษิณเนาะก็ไปต้อนรับอยู่แล้วก็เอาจริงสื่อมวลชนแล้วก็เยอะมากแกนนำเพื่อไทยนะครับแกนนำเพื่อไทยไปหลายคนแกนนำเพื่อไทยนี่มีชื่อมดดำไหมฮะไม่มีขายอยู่เหมือนกันขายอยู่เขาบอกแล้วว่าเขาไปไปไม่เช้าไปไงแลนเช้าไปหน่อยแลนบ่ายไม่ได้สายอ่ะตื่นไปแล้วแต่ว่ามันมีจังหวะที่คุณทักษิณเดินไปหาแกนนำพรรคเพื่อไทยนี่ช็อตนี้ช็อตนี้เนี่ยจังหวะที่ปรากฏเจอคุณสุริยะคุณประเสริฐคุณประเสริฐมีรัฐมนตรีท็อปอยู่ด้วยนะฮะคุณวราวุฒินะคุณวราวุฒิเหมือนมาแทนพ่อนะคุณพ่อที่จากไปใช่ไหมแล้วคุณบรรหารปรากฏแน่นอนว่าหลังจากที่เสร็จตรงนี้ปุ๊บคุณทักษิณนั้นลูกครบ3คนเลยไหมครับก็ต้องเดินทางไปศาลฎีกาเลยครับก็ตรงเลยอย่างที่เราได้รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับตรงไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพูดในรายการนี้ไปนี่ต้องเสริมนิดนึงเนาะเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะโดนแค่5ปีใช่ไหมตามสื่อรายงานซึ่งพอตอนเช้าที่ผ่านมามีอัยการออกมาให้ข้อมูลแล้วก็มีข่าวออกมาล่าสุดว่าคุณทักษิณนั้นรวมทั้งหมดเนี่ย8ปีนะเพราะว่ามันจะมีคดี2คดีที่มันสามารถนับมันซ้อนกันได้นะครับคือ Exim Bank เนาะกับคดีหวยบนดินนะครับแต่ว่าคดีชินคอปอะแยกออกมารวมทั้งหมดเป็น8ปีใช่ครับนะครับ3คดี8ปี3คดี8ปีนะครับแต่แน่นอนหลังจากที่ความจริงแล้วผลการตัดสินเนี่ยเขาอ่านไปแล้วเขาอ่านไปเขาเรียกว่าอ่านรับหลังซึ่งไอ้การอ่านรับหลังเนี่ยมีมาสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคสช.ก่อนคสช.เนี่ยเพิ่งมีกฎนี้ออกมาถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บคุณทักษิณก็เดินทางเข้าเรือนจำเลยใช่ครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะวันนี้ก็ถอดแล้วต้องสเก็ตเสร็จก่อน11โมงใช่ไหมฮะคือวันนี้ผมอ่านข่าวเที่ยงอยู่มันโอ้โหมันเปลี่ยนแบบคือสคริปต์ผมอะโยนทิ้งหมดเลยคือเอ้าไปแล้วตอนแรกกำลังจะอ่านว่าไปศาลฎีกาเอาไม่ใช่ไปศาลฎีกาแล้วไปเรือนจำแล้วเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วทำไมไม่ไลน์หาพี่ล่ะเขาจัดรายการสดอยู่ที่มาเขาทำงานอยู่ในแม้แต่ขนาดที่มีเล่นโทรศัพท์ในรายการไม่พี่ตื่นแล้วนะพี่ตื่นแล้วนะครับคือเร็วมากทุกอย่างเร็วมากครับผมแล้วสุดท้ายก็มีทางราชทัณฑ์ออกมาแถลงสักประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงใช่ไหมฮะที่ออกมาแถลงว่าโอเคคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในแดน7ใช่ไหมครับขังเดียวขังเดียวเลยเพราะว่าเป็นผู้ต้องขังที่เปราะบางครับอายุเยอะ70กว่าแล้วก็ตรวจพบ4โรคใช่ไหมฮะโรคจำตัว4โรคก็มีโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดที่มาจากโควิดนะครับแล้วก็ตามหน้าจอเลยเขาเป็นโควิดทั้งหมด3ครั้งนะฮะเป็นเยอะเป็นเยอะคุณทักษิณเป็นโควิดบ่อยมากนะฮะนี่นะครับแล้วก็เนี่ยมีโรคที่อาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมตามร่างกายเนาะตามอายุเพราะว่า74แล้วมีความดันอีก
ความดันเขาเป็นคนความดันสูงอยู่แล้วก็ถูกจับเอาไว้ส่วนตัวใช่คนเดียวแต่ที่น่าสนใจคือไหมไม่มีโรคตาตามที่ก่อนหน้านี้คุณจตุพรบอกนะก็เขาบอกครั้งนี้หักปากกาเซียนหักปากกาผู้รู้หมดเลยไงครับเพราะคุณจตุพรก็ออกมาประกาศหลายครั้งเลยว่าคุณทักษิณไม่กลับบ้านหรอกยังไงก็ไม่กลับอยู่ดีใช่ไหมก็กลับมาจนได้ทุกคนบอกว่าไม่มีใครยอมรับแม้กระทั่งเมื่อวานข่าวยังบอกเลยว่าไม่มีชื่อทักษิณใช่บนเครื่องบินใช่ไหมบนเครื่องบินไม่มีชื่อแต่ฉันบอกว่ากลับยังไงก็กลับนะฮะขนาดเดียวกันคุณทักษิณจริงๆแล้วกฎหมายจริงๆเนี่ยต่อให้คุณเป็นคนไทยคนไหนคุณมีสิทธิ์กลับประเทศไทยอยู่แล้ว69กับ70ต่างกันนะฮะการดูแลในเรือนจำอะเพราะ70ปุ๊บคุณคือผู้เปราะบางเขาใช้ข้อผู้เปราะบางถูกต้องไหมออฟกายใช่ครับใช่ครับนะฮะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มเปราะบางครับทีนี้เรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมวันนี้ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันมีการรักษาเนี่ยอาจจะมีการไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็มันก็มีข่าวว่าโอ้โหเขาไปเตรียมห้องเตรียมอะไรไว้เสร็จสับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏแบบนั้นถูกไหมยังไม่มียังไม่มีทั้งโรงพยาบาลตำรวจครับยังไม่มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนจริงๆนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามด้วยนะฮะอาจารย์วิษณุก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะฮะแล้วทางราชทัณฑ์เองเนี่ยก็บอกว่าก็ยังมีหมอที่อยู่ในราชทัณฑ์เนี่ยที่พร้อมให้การรักษาคุณทักษิณอยู่ครับกับโรคที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยถูกต้องมีหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แต่จะเฝ้าแบบใกล้ชิดเนื่องจากว่าก็อายุเยอะด้วยแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยอีกเรื่องนึงในฐานะอดีตนายกครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะมีทั้งคนชอบทั้งคนไม่ชอบอะไรแบบนี้การกลับมาบ้านในรอบ15ปี17ปีเนี่ยมันก็มีทั้งสองฝั่งครับอนาคตของทักษิณในเรือนจำนี่จะเป็นยังไงจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษไหมจะมีการยื่นฎีกาอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทราบได้เลยอันนั้นมันสุดแท้แต่เลยเพราะว่าถวายฎีกาก็สามารถทำได้เลยเพราะมันก็เสี่ยงใช่ถวายฎีกาปุ๊บถ้าสมมติไม่ได้คุณมีสิทธิ์ถวายที่คือหลังอีก2ปีใช่ต้องติดคุกไปก่อน2ปีเลยถูกทำไมต้องติดกึ่งนึงก่อนที่จะทำเรื่องในทั้งสิ้นครับหรือว่า1ใน3หรือเปล่า1ใน3ที่ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยนะฮะจะ8ปีก็สักประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอภัยโทษไม่มีใครรู้เลยแต่ขนาดนี้ก็คือโอเคล่ะอย่างที่บอกว่าก็ต้องแยกคุมไว้ที่แดน7ซึ่งแดน7ไม่ใช่เรื่องแปลกนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเข้าแดน7คุณจตุพรเองก็บอกเขาต้องเข้าแดน7เพราะเป็นแดนแรกรับของนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองเองเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมี2ฝั่งอยู่แล้วข้างในเองสังคมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแน่นอนตอนโรคที่ตรวจพบคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคปอดแล้วก็อย่างที่บอกปอดเนี่ยคือเขาเคยเป็นโควิดตั้งแต่ยุคที่1เอาง่ายโควิดกี่ยุคคุณทักษิณเป็นเกือบหมดทุกยุคครับก็เลยส่งผลกับปอดหลายพันอักเสบเรื้อรังที่เขาบอกไงครั้งที่3เนี่ยเขารอดเพราะหรือไหมอันที่เป็นฟ้าทลายโจรข้นใส่คอสมุนไพรไทยนี่เองถูกต้องครับโรคความดันโลหิตสูงนี่คุณทักษิณก็เป็นอยู่แล้วครับนะฮะตามอายุอีกอันนึงเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้คือตามอายุแล้วครับนะครับแล้วก็เขาบอกอาจจะมีโอกาสมีการตรวจพบกระดูกทับเส้นประสาทด้วยครับปรากฏนาฬิกาคนไปโฟกัสตรงนั้นเยอะมากเลยผมไม่มีความรู้นะอ่านก็ตกใจเลยว่านาฬิกาอะไรคือที่สิงคโปร์เรือนึงนะครับแล้วก็ที่ประเทศไทยพอเครื่องแล่นปุ๊บอีกเรือนึงอ๋อเปลี่ยนนาฬิกาด้วยใช่แล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันมหาศาลใช่ไหมคือผมก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกานะแต่ว่าเรือนแรกเนี่ยเป็นปาเต้ฟิลิปใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณร้อยกว่าล้านร้อยล้านราคาช็อปร้อยล้านราคาช็อปถ้าไปออกชั่นหรือไปประมูลเขาบอกเรือนี้น่าจะได้เกือบพันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็คือการสะสมการลงทุนเขาเนี่ยเหมือนเราไปซื้อแอร์คุณน็อตหรืออะไรเงี้ยถูกต้องไหมเราซื้อในช็อปไม่เท่าไหร่ถูกต้องไหมออกมาปุ๊บมันจะแพงกันเท่าสองเท่าหรือเขาบอกรายการนี้อาจจะแบบ200-300ล้านถูกต้องไหมฮะเก็บนานแต่อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าแกก็มีสตางค์อยู่แล้วคนมีสตางค์ส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะลงทุนในนาฬิกาใช่แต่ว่าแต่ก็ช็อกกับราคาเหมือนกันไม่ได้เห็นแต่ว่าเรือนที่เปลี่ยนที่9,000ที่โอเมก้าไปคอลแลบกับสวอชใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะก็หายากนะหายากหายากเหรอมันเป็นไอเทมมันเป็นแรร์ไอเทมใช่ที่มันมีหลายสีมันจะมีเป็นตามดาวเคราะห์ใช่ก็อยากจะรู้ระหว่างที่เปลี่ยนยกให้ลูกคนไหนหรือเปล่าเรือนนั้นฝากใครไว้หรือเปล่าฝากไว้หรือเปล่าฝากลูกคนไหนไว้หรือเปล่าอย่าลืมว่า private jetเขาเป็นส่วนตัวเขานะแต่เขาถึงขนาดไปสัมภาษณ์โฆษกกรมศุลกากรเลยนะฮะโฆษกเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีแท็กราคาหรือว่าไม่ได้ใส่กล่องมาคือเขาใช้แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีเขาหรอกเขาใส่ของเขาใส่ลงนาแล้วไพรเวทเจ็ตเนี่ยลำละ2,000ล้าน2,000ล้านแล้วเพิ่งซื้อใหม่ด้วยเหรอเขาว่าเพิ่งทำใหม่ด้วยไม่รู้เยอะจังอ่ะไม่ฉันอ่านตามข่าวอ๋ออ่านข่าวไม่แต่ข่าวปีนั้นเยอะจริงนะฮะค่าบำรุงแต่ละปีเนี่ยโหดจริงนะครับเป็นหลักพันนะครับแน่นอนเขาบอกครั้งที่แล้วอ่ะตอนที่มา
กราบแผ่นดินเมื่อ15ปีก่อนก็ใส่นาฬิกามิกกี้เมาส์จำไม่ได้เหรอโอ้โหจำไม่ได้ว่าจำได้แต่แกกราบอันนั้นน่ะสมัยนั้นยังไม่มี private jet โรเล็กซ์มิกกี้เมาส์ไม่ใช่ใส่นาฬิกาแบบว่ามิกกี้เมาส์ธรรมดาเลยใส่มิกกี้เมาส์เลยเหรอเออไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อวานที่เราบอกว่าวันนี้จะมี3เหตุการณ์ใหญ่ๆสำคัญถูกป่ะที่เราคุยกันไปแล้วก็จะมีเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงก็คือของคู่ปรับคุณทักษิณเลยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะกับการคดีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคือคนอยากเห็นภาพที่คุณสุเทพนั้นเดินเข้าเรือนจำพร้อมกับคุณทักษิณในวันที่22สิงหาคมคือวันเดียวกันเจอกันเลยอ่ะแล้วก็ไปตรวจร่างกายพร้อมกันนะอายุใกล้กันใช่ใช่พรอตนี้มันถูกเขียนมาก่อนเกิดปีเดียวกันเลยนี่ถูกป่ะปีเดียวกันเดือนเดียวกันห่างไม่กี่วันสิบเก้าวันประมาณ19วันนะครับนะฮะนี่แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยกฟ้องนะครับตามก่อนหน้านี้ไปนะฮะวันนี้ก็คุณสุเทพแล้วก็จำเลยที่เหลืออีก5คนเป็น6คนทั้งหมดก็รอดในคดีโรงพักร้างนะฮะการก่อสร้างโรงพักและสถานีตำรวจทดแทนสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกใช่สมัยที่คุณสุเทพเป็นรองนายกดูตำรวจนะครับก็รอดไปสำหรับคดีแล้ววันนี้ไม่ได้เจอกันนะฮะเพราะว่าเข้าคนละฝั่งเข้าตรงข้ามกันเลยคนละทิศกันเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็กรณีโรงพักร้างจริงๆเป็นคำพิพากษายืนเนาะคือศาลชั้นต้นเนี่ยก็มาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าปปชเนี่ยยื่นต่อพอยื่นต่อมาปุ๊บปรากฏก็พิพากษายืนเหมือนเดิมเห็นว่าคุณสุเทพเองก็บอกว่าก็อยากจะให้คณะปปชเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะฟ้องกลับจะฟ้องกลับจะฟ้องปปชกลับถูกต้องถ้ามีช่องทางเห็นว่าอย่างนี้แล้วก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณด้วยนะบอกว่าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีเงินเป็นแสนเป็นล้านกี่ล้านเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ชิงชังกับคุณทักษิณนะคุณสุเทพแกว่าอย่างนั้นครับผมขอบคุณนะฮะ40วันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการของรายการแฉไม่ได้มาหรอไม่ได้มาตอบไปที่เป็นข่าวธรรมดาแกก็ต้องเชื่อข่าวสบายๆแล้วไม่เครียดแล้วฝากฉันไว้เอ้ามีแฟนแล้วหรอลงทุกสื่อแฟนแกฝากฉันไว้เนาะมีคิวให้ฉันหรือกันส่วนคนนี้เร็วๆนี้กับช่องไทยรัฐทีวีบอกแล้วเหรอบอกแล้วก็ไปอยู่รายการติดกันเลยติดกันเลยก่อนข่าวใส่ไข่ก็จะเป็นเขานะฮะเขาเย็นเขาเย็นสุดได้คุณเจอเขาได้ครับแล้วก็เติมพลังต่อเลยครับเจอพี่มดแน่นอนครับการเมืองร้อนแรงวันนั้นพรามวิดีโอคุณจะสมัครกันไหมควรจะสมัครกันนะครับวันนี้พรามวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยดูหนังออนไลน์กำลังจะปล่อยซีรีส์เรื่องแรกของพรามไทยแลนด์เรื่องคอมเมดี้ไอซ์แลนด์ครับภารกิจฮาแหกเกาะเป็นไงวะหาแหกเกาะหาแหกเกาะกูเกือบไปอย่างอื่นแล้วเพราะว่านักแสดงนะโดยมีการปล่อยคลิปของเรานักแสดง6คนโดยจะเป็นคลิปที่อยู่ๆเนี่ยนักแสดงแต่ละคนเนี่ยหายตัวไปจากคลิปหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บครับคนรู้เรียกว่ารอบตัวเนี่ยโพสต์ถามหาพูดถึงการหายตัวไปของ6คนซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการแปะโปสเตอร์ตามหาตัวอยู่ทั่วเมืองกรุงคุณเห็นไหมฮะอันนี้ลองไปดูคลิปไปฮะเกาะนี้ต้องตลกถ้าพวกเราไม่พาพวกคุณออกไปก็ไม่มีใครกลับได้ใครที่สามารถเล่นละครสร้างเสียงหัวเราะให้กับพลเมืองได้มากที่สุดคนนั้นจะได้กลับบ้านจะด้นสดมุกสดหรือฉีกบทถ้าชนกับผมผมเอาอยู่ไปไปไม่น่ารอดครับเฉพาะคนตลกเท่านั้นถึงจะรอด Comedy Island ภารกิจฮาแหกเกาะเอาละสินี่คณะแสดงเนี่ยก็ยืนยันได้เลยนะว่าตลกแน่นอนแต่ละคนไอ้แจ็คไม่เล่นกับเขาด้วยแจ็คก็เล่นด้วยรัศมีแขด้วยค่ะมีรัศมีแขมีดีเจเผือกนะครับมีคุณมาร์ชจุฑาวุฒินะฮะแล้วก็คุณพีคนะฮะติชาญานะฮะแล้วก็ขายติชานะครับผมนะฮะก็ทั้ง6คนเนี่ยหายตัวไปนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าซีรีส์เรื่องนี้มันน่าดูยังไงทำไมต้องติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับที่รับบทโดยคุณโจ๊กโซคูนะฮะได้ลักพาตัวนักแสดงชื่อดังของประเทศไทยนะครับแล้วก็เทเลพอร์ตมาไว้ที่เกาะคอมเมดี้ไอซ์แลนด์นะครับโดยนักแสดงที่เขาลักพาตัวมานะฮะก็มีดีเจเผือกนะฮะมีติช่ามีมาร์คจุฑาวุฒินะฮะมีรัศมีแขมีพีพรัศยานะฮะแล้วก็แจ็คแฟนฉันของเรานะฮะอันนี้ตามคลิปเลยนะครับซึ่งนักแสดงทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องรับบทบาทแล้วก็แสดงเป็นตัวเองเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองทั้งเรื่องเล่นเองถูกนักวิทยาศาสตร์จับมาเทเลพอร์ตมาที่เกาะเล่นเป็นตัวเองเลยปล่อยมุกกันเต็มที่นะฮะแล้ววิธีที่จะเอาตัวรอดออกจากเกาะนี้ได้นะฮะกติกาก็คือว่าต้องเล่นตลกด้นสดเท่านั้น
พื่ออะไรเพื่อวัดดัชนีความสุขของคนในเกาะนี้ถ้าใครตลกที่สุดเนี่ยก็จะได้ออกจากเกาะนี้ไปครับผมถ้าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย6คนนี้ใครจะได้ออกจากเกาะนะฮะจะรอดนะฮะก็ไปตามเอาใจช่วยพวกเขาได้ที่ Comedy Iceland นะครับ5แหกเกาะวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะที่พรามวิดีโอครับผมเอาละครับแต่แน่นอน2คนนี้ขอบคุณมากๆที่มาช่วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณยังไม่โสดฉันจะให้เธอดูต่อนางงามน่าชื่นเธอแล้วต่อไปนะเปิดชุดสิลูกเปิดชุดให้ประชาชนชุดอยู่นี้ชุดอยู่นี้เปิดคอร์สหน่อยครับนิดนึงเปิดคอร์สนิดนึงหนูไม่อายเขาหรอกลูกแบมบี้บุ๊กโก้ MUT Thailand ต้องเป็นแอนบุ๊กโก้หรือเปล่านี่อันนี้ชื่อแอนอันนี้คู่แข่งกับน้องแอนสาวแอนน้องแอนแอนิมอลแนะนำคู่แข่งก็จะมีนี่นะคะคนที่มองนะกับน้องแอนชนีเคยมาทำอะไรรายการฉันจะต้องเป็นน้องแอนชนีเนี่ยค่ะน้องเจสซี่ค่ะน้องวีนาค่ะและน้องรอนชาร์ก้าถึงแล้วเล่นใหญ่แล้วแม่แต่งค่ะมาทำอะไรกันก็มาพูดถึงเรื่องนางเลยมาเต้นไปหมดประจำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่ต้องออกทีวีกูไม่ได้ให้ซึมนะเดี๋ยวกลับมากับแชร์พักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาค่ะ